จ็คแป๊บโฮถือว่าเป็นยูทูบเบอร์สายเกรียนที่กำลังได้รับความนิยมสูงมากในขณะนี้จุดเด่นของเขาคือความเกรียนที่บอกได้เลยว่าวีรกรรมแต่ละอย่างนี่สุดยอดของสุดยอดจริงๆคอนเทนต์แต่ละชิ้นต้องยอมรับใจเลยว่าถ้าใจไม่ถึงและไม่เกรียนจริงทำไม่ได้ก็เลยไม่แปลกใจที่ความเกรียนขั้นสุดยอดทำให้มีผู้ติดตามแบบชนิดที่ว่าคนดังหลายๆคนก็ต้องคิดซ้ายเลยทีเดียวคิดดูว่าคนที่มียอดติดตามระดับ3ล้านกว่าคนใน YouTube ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนทีนี้เราไปดูคอนเทนต์สุดเกรียนจากแจ็คแป๊บโฮว่ามีอะไรบ้างเชี่ยระเบิดระเบิดกูเจอแขกมาเป็นร้อยกูไม่เคยเจอคนอย่างมึงหรอกโอ้โหของจริงอะครับดูดิโอ้โหส้มตำโจ๊ะโจ๊ะครับโอ้โหโอ้พระเจ้าใส่พริกครึ่งถังโอ้พระเจ้าโอ้โหอะไรไม่จ่ายราคาขนาดนี้ครับโอ้โหกำลังแจกชั่วๆเลยแล้วเราก็จะดูว่าจะน่ากลัวขนาดไหนไปแต่เราไปเริ่มภารกิจเลย Let's go ทั้งจริงทั้งเพื่อนก็คือผมพุ่งตรงเลยว่าผมยังไม่เคยเล่นเครื่องเล่นนี้เลยนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นครั้งแรกของผมแล้วกันคิดซะว่าเครื่องเล่นนี้เป็นครั้งแรกของผมแล้วผมก็จะทำหน้านิ่งๆแล้วกันนะเพื่อนๆนะส่วนดราม่าที่เกิดขึ้นกับแจ็คแป๊บโฮนั้นครั้งนี้จะสรุปและนำมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เริ่มจากการที่หมอนินซึ่งเป็นทั้งทันตแพทย์นักปาร์ตี้มหาเศรษฐีพันล้านและดาวดัง TikTokกำลังเปิดตัวเพลงใหม่เลยปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครฉลองโดยเชิญอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์และเน็ตไอดอลที่มีชื่อเสียงหลายคนไปร่วมงานหนึ่งในคนที่ได้รับเชิญไปร่วมงานคือแจ็คแป๊บโฮยูทูบเบอร์ชื่อดังและมีคาแรคเตอร์ฮาฮาเกรียนกวนโดยเขามีผู้ติดตามใน YouTube และเพจ Facebook รวมเกือบ9ล้านคนต่อมามีคลิปจากงานเลี้ยงดังกล่าวหลุดออกมาเป็นคลิปที่แจ็คขึ้นไปยืนบนโต๊ะอาหารหรือบาร์สำหรับรับประทานอาหารในร้านทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมทั้งเรื่องมารยาทและความสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร้านนี้เป็นร้านที่เชฟใช้พื้นที่บนบาร์ประกอบอาหารด้วยและวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญกับจุดเตรียมอาหารอย่างมากอีกทั้งลูกค้าที่มาทานหลังจากนี้จะรู้สึกอย่างไรเข้ามาเราจะมีคนทานอยู่แต่มันไม่เหมือนเวลาคุณเปิดเสร็จรองเท้าไงเออหันมามาดิพี่ไอ้คนท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 ี่ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า1ล้าน1แสนคนและนำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับผู้บริโภคในแง่มุมต่างๆได้แชร์ต่อลงในเพจต่อมาเพจผู้บริโภคได้แคปแชทสนทนา1มาลงระบุว่าแฟนของแจ็คส่งข้อความมาต่อว่าเพจว่าแชร์คลิปนี้ทำไมทั้งที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางทำให้แจ็คถูกด่าต่างๆนานาเหมือนเพจนี้ต้องการยอดไลค์และอยากเกาะกระแสจากชื่อเสียงของแจ็คเวลาแจ็คทำคลิปความดีทำใหม่ไม่เอามาลงบ้างเพจผู้บริโภคชี้แจงว่าทางเพจแชร์คลิปนี้เพราะมองในมุมของผู้บริโภคว่าการไปทานอาหารที่ร้านใดก็ตามย่อมไม่อยากเห็นใครขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะอาหารโดยเป็นบริเวณที่ควรจะสะอาดที่ผ่านมาทางเพจก็นำคอนเทนต์เสนอเกี่ยวกับผู้บริโภคมาโดยตลอดยืนยันว่าไม่ต้องการเกาะกระแสจากใครดังต่อมาแจ็คได้ไลฟ์ชี้แจงเรื่องนี้ว่าตนได้รับเชิญไปงานเลี้ยงเปิดตัวเพลงใหม่ของหมอสุนินโดยหมอปิดร้านมาเลี้ยงมีการร่วมทานอาหารและเปิดเพลงแล้วมีการเชียร์ให้ขึ้นไปเต้นบนโต๊ะซึ่งก็มีหลายคนขึ้นไปไม่ใช่แค่ตนคนเดียวรวมทั้งหมอสุนินเองก็ขึ้นไปด้วยแจ็คบอกว่าตอนแรกที่มีเสียงเชียร์ให้ตนขึ้นไปตนก็ปฏิเสธทุกครั้งแต่ก็ยังมีเสียงยุโยงอยู่ตลอดทำให้ตนนั้นต้องตัดสินใจขึ้นไปและคนที่นั่งอยู่รอบๆโต๊ะก็เป็นพรรคพวกกันทั้งนั้นรู้จักกันจากนั้นแจ็คก็บอกว่ามีคนไม่หวังดีเอาคลิปที่ถ่ายจากในงานไปตัดให้เหลือแต่ตอนที่ตนขึ้นไปบนโต๊ะคนเดียวและก็มีเพจเอามาลงทำให้คนหลายคนที่เป็นคนโลกสวยมาคอมเมนต์ด่าที่ตนขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะแต่ไปหนักหัวคนอื่นเจ๊นี่เสมีดี
กูถามหน่อยเวลากูทำข่าวดีๆกูทำอะไรที่มันดีๆทำความดีทำอะไรเงี้ยมึงแม่ไปลงแม่ไปแชร์กูถามหน่อยไอ้พวกกูว่าแล้วทำไมประเทศไทยแม่งล้าหลังก็จะมีอย่างพวกอย่างมึงนี่แหละที่อยู่กับในประเทศที่แม่งหนักโลกไอ้พวกคิดแง่ลบคิดหาอะไรที่แบบว่าไม่ทำตามประเพณีไม่ทำตามวัฒนธรรมมึงจะถือทำไมนักหนาชีวิตมึงจะโตไหมคนที่ด่ากูอ่ะมึงเคยทำความดีบ้างไหมกูถามหน่อยดิมึงเคยบริจาคเคยช่วยเหลือสังคมไหมเคยออกไปทำอะไรให้กับสังคมหรือเปล่าวันวันหนึ่งแม่งคอมเมนต์แต่ด่าคนด่าคนนะกูขอวันนี้กูขอมาตอบกลับทีนึงนะฮะไล่พวกเพจที่เอาไปลงคือเพจมึงอยากดังไงแต่เสียกไม่มีตังยิงแอดไอ้เหี้ยก็เลยเกาะกระแสไงเป็น FC แจ็คแมปโฮนะครับไปคอมเมนต์ให้หน่อยว่ามุมดีเขาก็มีไม่ใช่ว่าเขาจะทำเหี้ยตลอดเวลานะครับผมความดีเขาก็มีเขาทำไม่ใช่ว่าเขาจะทำเหี้ยตลอดถูกไหมครับใครที่ติดตามใครที่ดูผมอยู่ใครที่เป็น FC ผมนะก็จะเข้าใจว่าผมเป็นคนยังไงตัวจริงแล้วผมเป็นคนยังไงไม่ใช่ว่าจะมาโจมตีมาเกาะกระแสหรือว่าเห็นหาอะไรก็คือกูจะด่ากูจะเป็นประเด็นหมดอ่ะแล้วเมื่อไหร่มึงจะโตก็ไม่มีอะไรมากเรื่องของเรื่องเลยสรุปสั้นๆเลยนะครับเป็นงานเลี้ยงของหมอสุนินนะครับผมแล้วเขาเชิญแขกเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์ไปการผมก็ได้ไปเป็นหนึ่งในนั้นแล้วทุกคนก็ไม่ได้ทุกคนก็ทุกคนก็นั่งกินกันนั่นแหละแต่ละคนเนี่ยก็รู้จักกันหมดถ่ายลงถ่ายรูปเทคแคร์ผมติดตามพี่ติดตามผมเอ้ย F2FC พอถึงกิจกรรมเราก็นั่งกินอาหารญี่ปุ่นกันพอนั่งกินอาหารญี่ปุ่นเสร็จก็จะมีการเปิดเพลงเล่นดนตรียุยงกันว่าเฮ้ยจักเต้นเฮ้ยจักขึ้นเลยเฮ้ยนู่นนี่นั่นอ้าวกูก็ขึ้นดิครับอ้าวมีคนส่งกูแล้วกูก็ต้องกูต้องเท่ดิสาธมาอย่าเพิ่งพูดฟ้าฝุ่นกูใส่ไอ้นี่ก่อนมึงไอ้ช่างดูดิเฮ้ยเนี่ยกูไม่ได้ทะเลาะกับไอ้ FC ละกูจะทะเลาะกับเมียกูแล้วแหละตอนนี้ก็คือนั่นแหละเขาก็ยุยงว่าแจ็คไปขึ้นเลยเลยเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แล้วคุณจะมาด่ามาทำไมคุณจะคิดที่คิดสมองต่อมาจากร้านได้โพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ว่าทางร้านทำความสะอาดโต๊ะทุกครั้งก่อนและหลังใช้งานโดยใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคพร้อมกับขออภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หลายคนก็ยังมองว่าแม้โต๊ะจะทำความสะอาดไปแล้วแต่แบรนด์ร้านก็เสียหายไปและคนจดจำไปในทางลบแล้วก่อนหน้านี้หนึ่งในหุ้นส่วนของร้านได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าวันนี้ร้านจองเต็มและเขียนต่อในคอมเมนต์ว่าคนทิติไม่มีเงินมากินครับได้แต่กดคีย์บอร์ดอยู่ที่บ้านจึงทำให้คนที่เคยเห็นใจร้านในตอนแรกกลับกลายไม่พอใจเพราะมองว่าหุ้นส่วนร้านมีทัศนคติที่เหยียดคนอื่นแม้ต่อมาโพสต์นี้จะถูกลบไปแต่ก็มีคนแคปมาแชร์ไปทั่วหลังจากนั้นไม่นานเพจร้านก็โพสต์อีกครั้งว่าทางผู้บริหารร้านขอโทษลูกค้าทุกคนยืนยันว่าตั้งแต่เปิดร้านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเข้าใจดีว่าวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นเป็นเรื่องไม่ถูกต้องที่จะปีนบนโต๊ะรับประทานอาหารบอร์ดบริหารจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ปิดร้านเพื่อเปลี่ยนโต๊ะและบาร์ไม้ในร้านใหม่ทั้งหมดและในอนาคตจะห้ามปรามไม่ให้ลูกค้าทำเช่นนี้ทำไมอ่ะเขาก็มีคนทำชักโมเข้ามั้งเขาก็มีคนทำอยู่แต่มันไม่เหมือนเวลาคุณเซลล์เล่าเลยหันมามาดิพี่ขอรองเท้าหน่อยน้องๆมีใจพี่หมอยังไม่กดพี่หมอช่างดาวแม่เราพี่ร้อนเลยทางขวาอันนี้นะมาลองนะมาดูเฉยๆครับผมไม่เอาบ้านข้าวบ้านข้าวมาตามไม่หมอบ้านที่นี่บ้านที่เมียผมกินไม่เป็นไรจุดด้านสองข้างเลยข้างนี้กับมือผมนะไม่มีกับนี่ครับก็แต่ก็มันก็เหมือนทำข้าวเหนียวอ่ะก็ฮะก็เหมือนทำแจ๊กฮะทำเนื้อแจ๊กนะฮะแจ๊กไม่เป็นไรทำไมพอได้ได้ที่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 
รีบถ้ามันนอนอย่างนี้มันนอนอย่างนี้เดี๋ยว